ช่วงวันออกพรรษานะคะนอกจากประเพณีไหลเรือไฟแล้วสิ่งที่ต้องมาคู่กันเลยก็คือคณะหมอลำค่ะหลังจากที่หยุดพักวงไปเพราะว่าฝนตกก็กลับมาเรียกว่าเปิดการแสดงแบบเต็มวงกันแล้วนะคะนำร่องกันไปก่อนเลยที่จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะบริเวณเกาะลอยบ้านผือตำบลรับพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแฟนๆของคณะประถมบันเทิงศิลป์ศิลปินนะคะที่เป็นเรียกว่าหมอลำชื่อดังของจังหวัดขอนแก่นและก็ภาคอีสานต่างเดินทางกันมาซื้อบัตรเพื่อเข้าชมการแสดงหลังจากที่วงก็ต้องพักกันไปในช่วงฤดูฝนละค่ะโดยเป็นการเปิดการแสดงของศิลปินที่มีการฝึกซ้อมกันมานานกว่า2เดือนนะคะอีกทั้งเป็นการแสดงครั้งแรกทำให้มีแฟนเพลงผู้ที่ชื่นชอบของคณะประถมบันเทิงศิลป์เข้ามาซื้อบัตรหลายพันคนเลยค่ะขณะที่นักแสดงก็ได้เตรียมการไหว้ครูพร้อมกับเตรียมชุดหางเครื่องและชุดนักร้องที่ก็มีการตัดเย็บใหม่เพื่อเตรียมการแสดงให้กับแฟนๆได้รับชมด้วยค่ะขณะที่นายสันติสิมแสนนะคะหรือว่าดาบสอสันติบุญถมหัวหน้าคณะประถมบันเทิงศิลป์ก็บอกด้วยว่าได้มีการเตรียมวงมานานกว่า2เดือนแล้วโดยมีนักแสดงมากกว่า300ชีวิตในปีนี้ก็ถือเลิกค่ะโดยเลือกวันที่11ตุลาคม2561เมื่อวานที่ผ่านมาถือเป็นวันเปิดวงการแสดงก่อนที่วงหมอลำวงอื่นก็จะมีการเปิดวงตามมาในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะโดยสำหรับการแสดงก็ยังคงเน้นในเรื่องของการโชว์ความเป็นอัตลักษณ์ของคนอีสานที่สืบทอดต่อกันมานานกว่า60ปีแล้วเพื่อที่จะอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นอีสานถ่ายทอดออกมาให้กับผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะขณะที่หลังจากนี้นะคะคณะนี้ก็จะมีการออกแสดงตามคิวงานที่รับกันกว่า200คิวเรียกว่าคิวงานแน่นไปถึงปีหน้าเลยละค่ะรูปแบบของการแสดงของปฐมบรรทศิลป์ปีนี้นะครับก็เน้นไปทางโชว์มากแต่ก่อนที่อาจจะโชว์บางๆหน่อยปีนี้หนาโชว์มีตลอดมีเรื่อยๆให้ดูจนไปใน3ชั่วโมงนี้ก็คือมีโชว์สลับตลอดดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง